สวัสดีจ้ะพี่น้องเหลียวเห็นอีกบ่พี่น้องมามาเมื่อนี้ไปเก็บเห็ดมาจ้ะพี่น้อง ก็ได้หลายเติบอยู่จ้ะก็สิมาพาพี่น้องตัดขาเห็ดเนาะมาตัดซอยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยยับออกมาจักหน่อยเนาะอันนี่กว่ามันเห็ดบ่ออกพี่น้องไปมื้อนี้สิเก็บให้เบิ่งอันไปเก็บขี้เก่าเพิ่นดอกข้าตะขืนไล่หลายบ่ได้ไปเขาป่าพี่น้องไปเล่มเอาอันหม่องเก่ามันเนาะเห็นบ่จ้ะเห็นบ่พี่น้องนี่ก็เบียกวันนี้เนาะมาเก็บมาตัดขายเห็ดเป็นหมู่นี่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอันผู้เพิ่นไปเก็บเพิ่นก็สิแบบว่าเอากรรไกรไปตัดเอาเนาะแต่นี่ฝ้าวแม่จ้าอันก็เลยบ่ได้อันบ่ได้ตัดมาจากป่าเนาะจ้ะเนาะแต่มันก็แน่พี่น้องสะอ่อนน้ำนิกบ่ตัดขาเห็ดกันไปยาวๆเลยนะคะพี่น้องเห็ดหยังเนาะนี่ผู้เพิ่นแต่เชื่อว่าทุกคนรู้จักเพิ่นล่ะเนาะจ้ะเขาเรียกเห็ดทางสวีเดนเพิ่นเอิ้นเห็ดดำบ่แต่ทางบ้านนี่หนูเพิ่นเอิ้นนะวินเตอร์ชันทะเลนเนาะค่ะเนาะนี่ก็เก็บทุกปีนะคะในการเก็บเห็ดเด้อพี่น้องอันผู้ใดว่าท่านได้เคยเก็บกับศึกษาด้วยตัวเองนะคะพี่น้องศึกษาด้วยตัวเองศึกษาเห็ดอยู่เห็ดกินจังไดเอาเพิ่นนี่อันนี้นี่ก็เอาไว้ถ้าใส่อ้อมใส่มกเนาะค่ะเนาะซุปก็ซุปหน่อไม้นี่ล่ะจ้าบางคนมันก็มักแกงมักเห็ดแหนมก็ว่าไปเนาะนี่ก็จะมักชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเห็นบ่ค่ะอันมีดนี่นี่ฮะคือหั่นเอาหั่นหน่อยๆเนาะไปพอฝ้าวไอ้บ่ก็เก็บเอาแค่พอกินเนาะค่ะพี่น้องแต่ตามกฎถ้าเราอ่านดูชัดๆตามป่าที่เราไปเก็บเขาก็จะไม่ให้เกินคนละ2กิโลเนาะค่ะพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แต่ละบุคคลเนาะนี่ก็สิได้ประมาณ2กิโล3กิโลนี่ล่ะจ้ามื้อนี้บ่ตั้งบ่เก็บอันบ่ได้มีเวลาหลายแม่จ้าบ่ได้ย่างเลาะก็คือตรงไหนที่เราเก็บทุกปีทุกปีเนาะฮอดย่ามเฮาก็ย่างไปเบิ่งมันบ่ได้แบบว่าไปย่างเลาะหากระดองกระเดียพี่น้องคันมันเกิดมันก็เป็นป่าเป็นป่าเป็นพืชไปแต่ต้องมองชัดๆเพราะว่าจักเป็นจักใบไม้ให้จักดอกเห็ดแม่แต่คันนี่เก็บอยู่ทางสกอตแลนด์มันก็อยู่โอ้ยงามเหรอพี่น้องคันทางผลมันเป็นแบบว่าหมดเนาะเจ้าเอิ้นหมดมันก็สี่อันเกิดแล้วเห็นตะดอกมันยังเสียจากก็เอากรรไกรไปเนาะเนี่ยถ้ามันเห็นแต่ดอกนี่เห็นบ่เห็นแต่ดอกยังเสียตอนนิกไม่เห็ดใหม่ๆ YouTube ใหม่ๆนิกเดี๋ยวลงให้เบิ่งเนี่ยเนาะเฮาก็สิเอามือเฮาส่วนเข้าไปจังซี่พี่น้องเนาะกรรไกรตัดจับๆๆทิ่มใส่กระตาเฮาก็บ่ต้องมาอันเลือกอยู่บ้านแม่นเอามาเลือกกะนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะเห็ดพวกนี้ถ้าจะกินแล้วล้างเลยพี่น้องคันบ่ท่านกินกะบ่ต้องล้างจ้ะเก็บปุ้นเก็บหยังออกแล้วกะเอาเขาช่องแข็งหรือว่าตากแข็งไว้ได้เนาะนี่ส่วนมากนี่จะตากแข็งจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวอันเอาเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวนั้นมันก็หลุดออกจ้ะแล้วเวลาเราจะไปกินเราค่อยล้างเพราะว่าคันเฮาล้างแล้วเขาเก็บนี่กว่ามันอมน้ําอันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลเด้อค่ะเซียนเห็ดทั้งหลายนี่นี่บ่แม่นเซียนเนาะก็คือเก็บกินเฉยๆค่ะพี่น้องเก็บกินบางคนเพิ่นก็บ่เก็บดอกจ้าอันนี้นี่ความนี่ก็เคยเก็บทุกปีเนาะเคยกินทุกปีก็เป็นคนมากินเห็ดอยู่แล้วล่ะพี่น้องวิถีชีวิตในต่างประเทศเนาะเมียฝรั่งบางคนเพิ่นก็บ่เก็บบางคนเพิ่นก็เก็บแต่เชื่อว่าทุกคนชอบเก็บเห็ดทั้งนั้นแหละเก็บด้วยความสนุกเก็บด้วยความชอบกินเนาะพี่น้องเก็บได้หลายๆอย่างนั่นล่ะเก็บทุกปีค่ะพี่น้องเน่บางดอกนี่นะแต่อ่อนซ่อนบ่ก็เดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งตอนสิแล้วเนาะพี่น้องคันสิอันโอ้ยเหี้ยกับปานนั่นพี่น้องเอ้ย
บังเด้อเบังเด้อคุณเห็นบ่ชัวร์สิแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอตัดก่อนเลยเฮาว่าเบิ่งตอนตัดแล้วเนาะตัดแล้วเราจะพี่น้องได้ซ้ำนี่แล้วเนาะถ้านั่นก็ค่อยไปเก็บใหม่เนาะจ้ะเนาะ